สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Next Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Monster with Attitude นะครับนะครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับเกมมันก็จะนำเรามาสู่ติวตอเรียลนะครับเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าให้เราสแมชก็คือให้เราพังสิ่งของนะครับหรือว่าบัมคือชนศัตรูนะครับแล้วมันจะมีเศษเหมือนเศษเยลลี่อย่างเงี้ยครับตกอยู่ตามพื้นนะครับให้เราเก็บเพื่อที่มอนสเตอร์ของเราอะครับตัวจะโตขึ้นครับโดยที่เกมเนี่ยครับมอนสเตอร์ตอนที่หมดเวลาใน2นาทีครับใครที่ตัวใหญ่สุดนะครับจะถือว่าเป็นผู้ชนะครับเนี่ยครับแล้วก็จิ้มที่หน้าจอนะครับแล้วก็เดินครับตอนแรกก็แนะนำให้เดินชนพวกต้นไม้ก็ได้ครับเนี่ยครับหรือว่าต่อยสิ่งของเนี่ยก็จะได้แต้มบวกขึ้นมาเรื่อยๆไอ้แต้มเนี่ยครับมันก็คือเหมือนบอกว่าเป็นค่าเหมือนแบบค่าความตัวใหญ่ของเราครับแล้วมอนสเตอร์แต่ละตัวในเกมเนี่ยครับจะมีสกิลไม่เหมือนกันอย่างตัวเนี้ยครับเขาจะให้เราเก็บสกิลไว้ครบแล้วลองใช้ก่อนนะครับตอนแรกนะครับพอครบปุ๊บเรากดใช้มันจะเป็นการแดชพุ่งไปข้างหน้าครับแล้วก็แบบไปชนศัตรูครับทำให้เจลลี่ศัตรูตกออกมาอะไรเงี้ยครับแต่เกมเนี้ยคือถ้าเราใครตัวใหญ่กว่าชนคนตัวเล็กครับคนตัวเล็กจะเสียแต้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังตัวใหญ่ไม่พอเราต้องไปฟาร์มเก็บของจากในแมปเนี้ยครับเดินชนไปก่อนเนี่ยครับแล้วมันจะมีไอเทมนะครับเหมือนนาฬิกาทรายเป็นสุ่มไอเทมครับอย่างเงี้ยครับเหมือนรองเท้ามันก็จะทำให้เราแบบเหมือนบินได้วิ่งเร็วรู้สึกเหมือนจะแบบเดินข้ามได้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยครับแล้วเราก็เดินชนเก็บของฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับพอเราอยู่อันดับที่1อย่างเงี้ยครับคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับเราก็สามารถชนทุกตัวละครได้หมดเลยครับเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าใครมาชนเราเขาก็จะเสียแต้มครับเราไม่เสียนะครับแล้วก็เดินชนไปชนไปนะครับนะครับตัวใหญ่แต่อันนี้คือด่านมันจะยังไม่มีของอะไรมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นทิวตอรี่ลขั้นที่1นะครับนะครับเราก็ดูเวลาด้านบนได้มันจะเหลือเวลาด้านบนอีก10วินะครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็ต้องรีบชนนะครับหรือว่าถ้าเราตัวใหญ่เราก็ต้องระวังอย่าให้คนอื่นมาทำให้ตัวเราหดได้นะครับเนี่ยครับจบแล้วครับติวตอเรียลแมตช์แรกก็คือเราก็จะได้ชนะที่1 นะครับเกมนี้ดีไซน์ตัวละครก็สวยดีนะครับผมว่าโอเคเลยภาพแบบน่ารักดีนี่ครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ได้ที่1เราก็จะได้เก็บดาวตรงนี้ครับมันบอกอยู่เนี่ยปุ๊บปุ๊บเราได้5ดาวพอเต็ม5ดาวเนี่ยมันก็จะได้กล่องของขวัญ นะครับเป็นทีวีเนี่ยครับมากดเปิดเพื่อสุ่มไอเทมไปอัปเกรดตัวละครได้อีกทีนึงนะครับนะครับแต่เนี่ยคือเขาจะให้เรากดสกิปข้ามได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นติวตอเรียลอยู่ครับเนี่ยครับในกล่องก็จะมีเงินมีไดมอนด์เพชรแล้วก็มีการ์ดตัวละครนะครับซึ่งการ์ดตัวละครเนี่ยเรายังไม่มีมันก็จะได้ปลดล็อกตัวละครใหม่มาให้ใช้นะครับเนี่ยครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะได้อีกตัวหนึ่งมาซึ่งมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยครับสกิลของมันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับคือทุกตัวจะมีสกิลจุดเด่นไม่เหมือนกันแบบตัวที่แล้วอ่ะมันจะเป็นตัวพุ่งชนใช่ไหมครับส่วนตัวเนี้ยความสามารถของมันอ่ะคือเมื่อเรากดใช้ปุ๊บตัวมันจะสามารถแยกแตกออกมาได้ครับเหมือนแบบไฮด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแตกตัวเนี่ยครับพอแตกตัวเสร็จปุ๊บเราก็ช่วยกันเก็บของได้นะครับแตกเป็น4ตัวละซึ่งเหมือนสูงสุดน่าจะได้ประมาณ4ตัวนะครับนี่ครับช่วยกันเก็บมันก็จะเก็บได้อย่างรวดเร็วนะครับสกิลของตัวนี้นะครับแล้วก็แยกล่างฟาร์มของนะครับเพื่อให้เราได้เปรียบนะครับสำหรับตัวนี้จุดเด่นของมันนี่ครับแล้วก็คอยเก็บอย่างเงี้ยครับเดินตามเก็บพวกเยลลี่แล้วก็เก็บไอเทมสุ่มเอาไว้ใช้ขัดขวางศัตรูนะครับนะครับแล้วเขาก็จะเหมือนบอกว่าเกมเนี่ยครับทุกแมตช์มันจะแบ่งเป็น3เฟสนะครับเหมือนเฟสเริ่มต้นอย่างเงี้ยคือตอนเริ่มเกมเราก็ต้องใช้ความเปรียบของตัวละครที่เรามีนะครับแบบดึงเกมทำให้ศัตรูเนี่ยสู้เราไม่ได้นะครับแบบตัวนี้แยกร่างได้เราก็ต้องรีบแบบออกไปฟาร์มในพื้นที่ที่มันฟาร์มได้เยอะๆเงี้ยครับเพราะตัวมันจะเล็กกว่าตัวอื่นนะครับตอนเริ่มมาของไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็แตกฟาร์มได้นะครับมีของแล้วก็เก็บ
แล้วกดใช้เนี่ยไอ้ขวดไหมครับคือกดแล้วมันจะแยกเยลลี่ออกมาตรงพื้นเรื่อยๆครับเราก็เดินไปเก็บตัวเราตัวใหญ่เร็วมากแค่พอเยอะเราก็หมามูได้เลยครับตัวนี้ยากล่างนะครับแล้วอันเนี้ยมันก็จะบอกว่าเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายคือเหมือนแบบทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นแต้มอะไรก็จะเยอะขึ้นคือเหมือนแบบเป็นเฟสสุดท้ายเราก็ต้องแบบรีบทำคะแนนนะครับเพราะว่าเหมือนใครที่ตามอยู่ก็จะสามารถมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้นะครับในเฟสนี้นะครับเราต้องรีบฟาร์มรีบขึ้นความได้เปรียบของตัวละครนะครับแบบตัวผมมันแยกร่างได้ครับเจอศัตรูมาก็แยก2ตัวแบบลุมมันเลยอย่างเงี้ยครับไอเทมอันเนี้ยจะเป็นแม่เหล็กคือกดปุ๊บมันจะดึงมันจะดูดแบบของรอบๆครับเอามาเนี่ยครับปึ๊บๆเนี่ยครับทำให้เราแบบแต้มขึ้นเร็วมากนะครับส่วนไอระเบิดเนี่ยครับต้องระวังเนี่ยครับมันจะมีคนวางไว้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยู่ในวงอย่างเงี้ยครับตัวละครเราอ่ะก็จะคะแนนลดนะครับซึ่งตอนหลังๆอ่ะมันจะมีเยอะมากนะครับนี่เราก็ได้ที่1แต่นี่คือยังเป็นติวทอเรียลนะครับเล่นกับบอทอยู่ก็ได้5แต้มพอเก็บครบ5ได้ที่1มันจะได้5ดาวดาวเราครบแล้วก็ได้เปิดกล่องนะครับเอามาเปิดอันนี้ก็สุ่มของสุ่มเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับก็เปิดมาอันแรกก็ได้เงินได้เพชรแล้วก็ส่วนอันเนี้ยไม่ใช่ตัวละครแล้วครับมันจะเป็นเหรียญสกิลอัปเกรดสกิลของตัวละครอีกทีนึงครับเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าให้เราลองมาอัปเกรดที่เราเปิดได้เมื่อกี้มันเป็นเหรียญสกิลแดชของตัวแรกเราก็มากดอัปเกรดนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าพอเรากดคลิกที่ปุ่มสีส้มๆเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยพลังทำลายจะเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 200% ก็คือตัวละครตัวเนี้ยจะเวลาแดชพุ่งชนนะครับก็จะมีเหมือนแบบทำลายล้างพลังทำลายล้างสูงขึ้นนะครับเนี่ยครับเราเขาก็จะให้เราลองเล่นไปที่รอบที่3นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะไม่มีอะไรเหมือนเขาก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะมาพูดเร็วๆเลยละกันครับก็คือแถบข้างบนใช่ไหมครับแถบข้างบนคือบอกว่าอันดับคะแนนของแต่ละคนตอนเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับของตัวเราก็คือเลข1อย่างเงี้ยสีแดงมันก็เนี่ยครับเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บคะแนนเรานำแหละแล้วก็ขึ้นมาที่1เหมือนแบบเราก็สามารถดูข้างบนได้ว่าเราอ่ะสามารถตีใครได้บ้างตอนนี้ตีใครไม่ได้ตอนนี้เนี่ยครับมันก็จะเห็นอยู่คนสีม่วงอย่างเงี้ยอยู่อันดับ2เนี่ยเราชนได้แล้วก็พุ่งชนไปเลยครับไม่ต้องกลัวเนี่ยครับเขาจะบอกอยู่ตรงเนี้ยคือสกอร์บอร์ดที่จะบอกโพซิชันแล้วก็เอนเนอร์จีว่าแต่ละคนมีอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราที่1อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวใครครับเก็บฟาร์มพุ่งชนแบบไปตะลุมบอลแบบชิวๆได้เลยอะครับนะครับแล้วก็จะบอกว่าแบบเหมือนแบบเราสามารถชนคนอื่นได้ชนคนที่ตัวเล็กกว่าเราก็จะได้แต้มเพิ่มก็ชนไปครับไม่ต้องกลัวสกิลมาแล้วก็กดใช้นะครับพยายามใช้สกิลนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะได้แต้มเร็วถ้าเกิดสกิลมาแล้วแบบเราไม่ยอมกดใช้หรือแบบเก็บไว้เงี้ยครับก็เหมือนแบบเราจะขาดทุนนะครับเพราะแบบถ้าคนอื่นเขาใช้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเขาก็มีโอกาสที่จะได้แต้มมากกว่าเรานะครับนี่ครับตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับเดินไปแบบกลางวงอย่างเดียวเก็บแต้มชนไปเรื่อยๆแบบมันก็จะแบบดูแบบสะใจอยู่ครับมันครับแล้วเขาจะเตือนบอกว่าเราอ่ะต้องระวังทามเมอร์ด้วยต่อมาผมก็จะสคิปนะครับหลังจากจบแมตช์นั้นนะครับเราก็จะได้เปิดอีกหนึ่งกล่องครับเนี่ยครับตอนนี้เปิดกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องที่เหมือนแบบเขาฟิกมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นติวทอเรียลอยู่ก็จะได้เงินได้เพชรแล้วก็ได้เศษตัวละครอีก3เศษนะครับซึ่งเศษเนี่ยเราก็สามารถเอาไปอัพเกรดตัวละครที่เรามีอยู่นะครับถ้าเรามีแล้วก็คือเนี่ยครับมากดอัปเกรดตัวละครเราก็สามารถปลดล็อกความสามารถได้เพิ่มขึ้นนะครับสกิลที่2ของตัวเนี่ยก็คือตอนเริ่มเกมอะครับไซส์เราอะจะใหญ่ขึ้นก็คือเหมือนแบบเริ่มมาเราก็ได้เปรียบคนอื่นมากขึ้นนะครับพอเราตัวใหญ่
เราก็สามารถชนคนที่ตัวเล็กกว่าได้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องแบบเสียเวลาไปฟาร์มเริ่มมาแล้วก็สัตว์ได้เลยหลังจากจบรอบนี้นะครับเขาก็จะให้เราเปิดเหมือนแบบเราเล่นจริงแล้วครับคือเนี่ยมันจะใช้เวลาอันล็อกเนี่ย3ชั่วโมงนะครับ คือเหมือนเราเก็บข้อผ้าดาวเนี่ยแล้วเราก็เอามาใส่ช่องเนี่ยเราก็กดอันล็อก3ชั่วโมงแล้วเขาจะถามว่าจะให้เตือนไหมถ้าเกิดครบ3ชั่วโมงแล้วเราก็ตอบโอเคไปก็ได้ครับแล้วอันเนี้ยทุกๆวันนะครับมันจะมีให้เปิดฟรีรูทบ็อกซ์อยู่นะครับอันเนี้ยก็เปิดเลข5นี่ก็คือบอกว่ามีของ5อย่างครับมีเงินมีเหรียญสกิลนะครับนี่ก็เหรียญสกิลอันที่2อันนี้ก็ตัวละครแล้วก็อันนี้ก็ตัวละครครับอันนี้ก็เป็นตัวละครใหม่เหมือนอันนี้เขาก็ฟิกมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ให้เราไปลองเล่นแล้วหลังจากที่เราเปิดกล่องเสร็จนะครับเขาเนี่ยครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อแหละอันนี้ก็คือชื่อตัวละครในเกมของเรานะครับเราก็ใส่ชื่อของเราไปได้เลยผมก็ใส่ดาเนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับพอคอนเฟิร์มเสร็จเขาก็จะบอกให้ว่าให้เราไปร่วมจอยคลับนะครับเพื่อตรงเนี้ยคลับเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบอันดับแรงกิ้งอะครับแบบเป็นจัดแข่งขันว่าเราอยู่ในแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็กดดูแต่ตอนนี้เราอยู่เทรนนิ่งคลับอยู่นะครับอันนี้ก็เขาก็จะให้เราลองตัวใหม่อีกรอบนึงนะครับตัวที่เราเพิ่งได้มาตัวสุดท้ายนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ขอพูดเร็วๆเลยละกันสกิลของตัวเนี้ยครับผมว่าแบบน่าสนใจมากคือตัวเนี้ยครับมันจะวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นเยอะครับเนี่ยครับลองดูจากที่ผมเล่นแล้วคือสกิลของมันเนี่ยจะสามารถบุดดินได้ครับคือเราจะโผล่ตรงไหนอะแล้วก็กดซ้ำอีกรอบนึงครับแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาซึ่งเนี่ยครับพอเล่นจริงๆนะครับเรียกว่าไงดีคนมันจะใช้สกิลใส่กันเยอะมากครับและไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีสกิลมุดดินซึ่งไอ้มุดดินเนี่ยมันสามารถหลบได้หมดทุกอย่างครับถ้าเรากดถูกจังหวะครับก็คือเหมือนแบบดำดินกับสกิลแล้วก็แบบไปรอนตีได้อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับคือเริ่มต้นมาคือตัวของเองก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนแรกมาเราก็ต้องระวังพวกตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเราไว้ด้วยนะครับหลังจากที่เราลองเล่นตัวที่3เสร็จนะครับคราวนี้เขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยเราทุกวันเราจะมีโอกาสเปิด Mighty Chess Box เนี่ยครับวันละกล่องด้วยนะครับแต่คือเราต้องไปเล่นนะครับแล้วก็เก็บพอยต์ให้เต็มแล้วก็เราสามารถจะเปิดกล่องเนี่ยครับมันจะได้ของแบบเยอะกว่ากล่องธรรมดานะครับดูได้ครับเนี่ยเพชรเงินก็เยอะแล้วก็มีการ์ดอีกทั้งสกิลอีกอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบมีในเกมนะครับตรงข้างล่างนี่ก็คือล็อกอยู่ที่เรายังไม่ได้แบบตัวเนี้ยความสามารถสกิลมันอะคือแดชคล้ายๆตัวแรกครับแต่ว่าตอนที่มันแดชเนี่ยตัวมันจะขยายใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยแดชก็คือเหมือนแบบเราสามารถแบบแดชไปชนตัวที่ใหญ่กว่าได้เนี่ยครับคือตัวละครเกมนี้ก็เยอะมากเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูว่าชอบตัวละครตัวไหนส่วนอันนี้ก็มาดูกันนะครับมันก็จะมีเชสปอตเนี่ยก็คือเหมือนแบบเติมเงินเปิดกล่องอะไรเงี้ยครับหรือว่าเก็บจากในเกมก็ได้แต่ผมว่ายากเพราะว่าเพชรมันเนี่ยใช้เยอะนะครับกล่องใหญ่กล่องกลางแล้วก็มีกล่องเล็กนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะเปิดไซส์ไหนตรงนี้ก็จะเป็นเงินที่สามารถซื้อได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพชรรูบี้นะครับซึ่งในเกมก็มีแพ็คตั้งแต่แบบ120เยนนี่ก็30บาทครับไปถึง 10,000 เยนนี่ก็3,000 นะครับเหมือนแบบค่าเงินไทยปกติเทียบเรทก็พอๆกับเกมอื่นครับนะครับแต่เติมทีถ้าเติมแพ็คใหญ่สุด 3,000 เราก็เปิดได้แบบเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับก็เนี่ยครับตัวละครที่เรามีหลังจากที่เราจบตัวเดียวเราก็จะได้มา3ตัวแล้วนี่ก็จะมีระบบนะครับแบบเนี่ย Add Friend ไว้เล่นกับเพื่อนได้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวเกมMonster with Attitude จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคลิปเกมอะไรที่อยากจะให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับที่ด้านล่างเลยหรือว่าจะมาคุยบอกก็ได้ว่ามีตัวไหนที่แบบเก่งน่าสนใจยังไงบ้างมาแชร์ข้อมูลกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ